เฮ้ยบอกนายอ่ะพอจะมีค่ายาสัก200ไหมเพื่อนยาอะไรเด้อเหรอยาสมุนไพรยังไงล่ะพอเถอะก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมRaftนะครับที่แปลว่าแพนะครับปล่อยแพกับแรพลอยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเจ้าเกมRaftนะครับเป็นเกมที่เราต้องเอาชีวิตรอดนะครับท่ามกลางทะเลอันแสนกว้างใหญ่นะครับใหญ่กว้างเราจะเป็นตัวละครนะครับที่จำลองมาในการติดเกาะอยู่กลางทะเลแล้วก็มีแพอยู่อันหนึ่งนะครับให้เราแบบเก็บนู่นเก็บนี่มาคราฟนะเพื่อทำการให้เราอยู่รอดแล้วก็สร้างอาณาจักรของเรากลางทะเลนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเกมนี้เนี่ยเคยมีมานานแล้วนะครับในเวอร์ชั่นฟรีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันพัฒนามาไกลมากแล้วก็เอามาขายในสตรีมนะครับในราคา300บาทนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับหนุ่มสมุนไพรนะสมุนไพรที่เต็มบ้านเลยนะเรียกได้ว่าแบบสายเขียวนะครับนะเมาเนื้อนะเอาละครับสำหรับวันนี้เราจะไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมถ้าชอบนะครับฝากช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับป่ะ let's go ไปกันเลยนะเข้ามาสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลนะเรามีอยู่แค่นี้นะมีที่ให้ยืนอยู่แค่นี้เขาเรียกว่าคนที่ไม่มีที่จะยืนนะครับก่อนอื่นเลยครับเราจะต้องมาเขาเรียกว่าตกของนะครับเฮ้ยมันเห็นพี่ลามอยู่หนึ่งตัวนะก็คือเราจะต้องตกเอาขยะกลางทะเลแบบนี้ครับเข้ามาหาตัวนะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าขยะพวกนี้มันลอยมาจากไหนนะครับการตกที่แม่นนี้วับนะถังก็จะมีพวกของทรัพยากรต่างๆนะครับที่เยอะมากๆเลยนะซึ่งถ้าตกในถังมันนี่ก็อื้อเลยครับนึกว่าของอื้อเลยนะแต่ว่าก็จะมีแบบพวกสิ่งของอื่นๆนะครับทรัพยากรอย่างอื่นอะไรประมาณนี้แล้วก็เจ้าฉลามจอมป่วนนะครับแม่งไม่ไปไหนเลยเนี่ยเหมือนทำกูเป็นพระอาทิตย์เลยมึงนี่โคจรรอบกูเลยนะนะตอนนั้นมีถังแหววก่อนอื่นเลยนะเราต้องคราฟของนะครับผมจำได้ว่าเราต้องคราฟเป็นเจ้านี่ก่อนนะครับคอนนี่ทำคอนขึ้นมาแบบนี้คอนสามารถสร้างทำให้เราสร้างแพของเราได้เพิ่มนะแบบนี้นะทำให้เรามีที่ยืนในสังคมมากขึ้นนะซึบมานี่ถังติดอยู่กลางทะเลแบบนี้นี่เป็นผมนี่กระโดดน้ำตายดีกว่าครับเขาเรียกว่ากระโดดน้ำตายนะปลากลายเป็นอาหารปลาอันนี้อะไรเนี่ยซึบมีถังพลาสติกเอาล่ะเดี๋ยวลงไปสำรวจโลกใต้น้ำกันบ้างเรียกว่าขี้เกียจคว้างไปละเก็บมันเอาในน้ำนี่แหละน่าเราต้องเสี่ยงครับชีวิตเราต้องเสี่ยงบ้างลอยมาเพียบเลยเฮ้ยมานี่แหวบนี่ก็ว่ายเล่นน่าว่ายเป็นเพื่อนกันเลยนะมึงไงเพื่อนน่าสนใจไปกินอาหารเย็นด้วยกันไหมสงสัยจะไม่อยากกินเลยสงสัยอยากกินเราแทนเอาละทีนี้เลยเราจะต้องมาคราฟเป็นอะไรบางอย่างนะครับโดยที่ผมงงมากเลยนะอ้อนี่ไงเราสามารถคราฟเป็นตะปูนะครับใช้เศษเหล็กคราฟเป็นเชือกนะใช้ใบอะไรสักอย่างนะครับสมุนไพรนะครับแล้วก็คราฟเป็นก้อนอิฐนะใช้ทรายนะครับแล้วก็ก้อนโคลนก่อนอื่นเลยเราจะต้องคราฟเป็นเจ้านี่นะครับเบ็ดตกปลานะเพื่อทำให้เรานั้นมีชีวิตรอดท่ามกลางทะเลแห่งนี้ที่โหดร้ายนะครับใครๆก็ชอบกินปลาดิบใครยังไม่เคยกินปลาดิบมาเนี่ยเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยนะครับไอพีนะครับนะไอพีเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยกินปลาดิบนะครับมีหลายคนเลยนะว้ายแมงปลาเนี่ยนะกินกูดิบโอ้โหนะไปกินมันมากนะปลาบอกกูขอกินมึงแบบดิบๆมั่งว่าแต่พูดถึงเรื่องปลาดิบนะมีเพื่อนบางคนของผมเนี่ยทั้งชีวิตเกิดมา20กว่าปีไม่เคยกินปลาดิบเว้ยมันบอกว่าบ้านกูไม่เคยสอนให้กินของดิบๆมาเพื่อนกูเลยไม่มีโอกาสได้กินนะก็เลยพามาเปิดซิ่งการกินปลาดิบครั้งแรกนะครับเริ่มต้นจากปลาแซลมอนนะก็แบบเอาให้มันกินแบบดิบๆพร้อมกับจิ้มซอสโชยุเค็มๆอ่ะใส่ปากเลยเพื่อนมันได้กินเข้าไปเว้ยเราก็ถามด้วยเอ้ยรู้สึกยังไงบ้างอร่อยไหมเพื่อนหรือว่าคาวมันไม่ตอบเลยนะครับมันบอกขออีกคำ มีขออีกคำ นะแสดงว่ามันอร่อยนะครับ เอาไว้พูดแล้วก็หิวเลยเนี่ยว่าแต่ขยะมึงลอยไปจากไหนเนี่ย
คุณผู้ชมเคยเห็นขยะในทะเลไหมครับขยะในทะเลจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันถ้าตามคลื่นไปเยอะเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเยอะมากๆเลยนะมนุษย์เรานี่ชอบทิ้งขยะลงทะเลนะครับเพราะนั้นใครไปเที่ยวทะเลก็ตามรูปนี่นะจะได้ทิ้งกันเลยครับทุกคนครับรักษาความสะอาดนะทำให้โลกเรามันน่าอยู่มากขึ้นป้าบป้าบจากนั้นผมจะค้ามันเป็ดตกปลาเฮ้ยเอาเอากินเอาเป็นฉลามแล้วมันเป็นปวกเนี่ยโอ้โหฉลามปวกฉลามปวกแม่งเงาเกิดเป็นปลาดีๆไม่ชอบจากเกิดเป็นปวกแล้วจู่ๆนี่มาเกาะอะไรเนี่ยจู่ๆจะมาถึงเกาะเฉยเลยครับเดี๋ยวนะผมขออนุญาตเลี้ยงนี่ก่อนน่ามีเป็ดตกปลาด้วยเนี่ยความหิวเรากำลังจะกำเริบชึบมาแกเอาเบ็ดทะลุเกาะไปแล้วอ๋อติดเกาะไปดูดิเกาะอะไรไม่รู้ฮะแต่ถ้าจะให้สบายที่สุดคือเกาะเมียกินนะครับแพติดเอาแพไม่ติดชิบหายละโอ้โหมีเก็บสับปะรดทิปแล้วประเด็นอะไรคืออ๋อนี่ที่เก็บของเราแล้วแพเราไปตรงนู้นแล้วทิปแล้วฉลามมันอยู่ข้างหน้ามันต้องเสี่ยงแล้วหลามยาเหื่อขอกลับบ้านเลยโปรดขอกลับบ้านเถอะเกาะดีๆมีอยู่ไม่ชอบอยู่บนที่แคบๆมาสร้างเพิ่มครับเฮ้ยตรงนู้นมีอะไรอ่ะให้เกาะเล็กๆแพเหรอใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่เราต้องไปดูครับแพเราเนี่ยมันล้าหลังไปแล้วแพชาวบ้านนี่แหละแหมฉลามมาแล้วทีผมไม่ได้แดกหลบแบบดิจิตอลกูขออยู่แพใครก็ไม่รู้เฮ้ยโหแพทำไมแพมันเอียงแพมันเอียงเฮ้ยเดียวโอ้โหแล้วบ้าเลยวะเนี่ยกูขึ้นมาเหยียบแค่ก้าวเดียวแพมึงพังชิบหายแพพังแล้วกูจะอยู่ตรงไหนในสังคมช่วยด้วยกูอยู่ตรงไหนตรงนั้นพังสุดท้ายแพกูหายนะครับบ้านกูแตกนะครับว่าตอนนี้นะครับเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่แล้วการพลาดอะไรงงๆแบบนั้นเราจะไม่มีนะครับนะเพื่อนๆบนเกาะมีดอกไม้หลายสีนะครับทั้งไว้ทั้งอะไรไม่รู้เอาไว้ทำอะไรนี่มีสับปะรดด้วยนะสับปะรดไม่ใช่สับปะรดนะโอเคนะกูไม่ไปแล้วไอ้นั่นกูไม่ไปแล้วนะครับเราจะไม่เสียค่าโง่อีกนะเราจะรักตัวกลัวตายรักบ้านเกิดเอ้าเดี๋ยวอึ๊บนะครับโอ้โหพลาสติกเพียบขยะเพียบชอบมากเลยเนี่ยขยะเนี่ยงานบุญงานบวชงานการกุศลเหล้าเบียร์เพียบเราจะมาเริ่มค้าเป็นเตาไฟกันนะฮะที่ทำอาหารของเรานะฮะนี่ชี้นิ้วเรียกทุกสรรพสิ่งจงออกมาตรงนี้เยี่ยมทีนี้นะครับเราจะใส่ไม้ลงไปนะครับเพื่อทำการเอาไว้จุดไฟไอ้ฉลามปลวกนี่ไม่ต้องมาได้ไหมฉลามบ้าอะไรกินไม้เป็นอาหารนี่เพิ่งเคยเห็นกันวันเนี้ยอ่ะมาดิเจ้าตังแวบปึ๊บมาแกโอเคทีนี้เราจะสร้างเป็นเบ็ดตกปลาอีกครั้งนะครับเมื่อกี้สร้างไปแล้วหายนี่มาเนี่ยเรามีสับปะรดอยู่ในมือด้วยนะครับกินได้เลยไหมโอ้กินได้เลยเว้ยสวยนี่และนี่กำลังจะพังนะครับกีตาร์ของเราเนี่ยหาไม้มาเพิ่มอีก2อันซึ่งไม้ก็ต้องเอาจากใบกล้วยน่าใบกล้วยมาเนี่ยแวบเอาละทีนี้ก็ครับเบ็ดตกปลาได้ละป๊าบ
ไปยังซึบโอเคเรามาตกปลากันเถอะมาปลาอะไรอยู่ในทะเลคำตอบที่ถูกต้องคือปลาหัวพ่อมึงไงถูกไหมเฮ้ยอึชุบได้ปลาอะไรมาวะตัวแค่นี้ตัวแค่นี้โอเคปลาตัวแค่นี้นี่กูหายใจใส่เนื้อปลาก็หายไปหมดแล้วจะได้กินไหมเนี่ยเนื้อเนี่ยลองดูสิเว้ยนึกว่าจะตัวใหญ่อะลองอีกสักรอบดูสิผมว่ามันต้องมีปลาอะไรใหญ่ๆบ้างฮึบจับเฮ้ยใหญ่ขึ้นนะเราสามารถกินสดๆได้ไหมไม่ได้กินสดปั๊บนี่โอ้โหห้าความหิวนี่ลดหวบอันนี้เรากำลังจะพังนะครับโยนทิ้งน่ะที่เจ้าตะขอเนี่ยโยนทิ้งลงเลไปเลยชูนะครับเราจะทำเราจะทำเป็นอันใหม่นี่แบบนี้คุณภาพเต็มเปี่ยม ทีนี้ก็มีปลาตัวแค่เนี้ยกูจับมันขึ้นมาย่างนี่กูยังรู้สึกผิดเลยเนี่ยจับมันขึ้นมาทำไมวะหายใจใส่เนื้อก็น่าจะหมดเอาเป็นว่ากินเลยแล้วกันนะครับมาแกมาแกมาแกฉลามปวกมาแกเดี๋ยวต้องครับเป็นเชือกเป็นหอกนะครับเอามาต่อสู้มึงมารอบหน้ามึงเจอหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันแน่มารอบหน้าจะแทงให้เฮียนแบบนี้ขังไว้เนี่ยรู้สึกว่าเริ่มมืดแล้วแนบเนี่ยพระอาทิตย์เริ่มสลัวสลัวรังรังเข้ากลางคืนเหรอนี่เราจะตกปลาฮึบปลาอะไรวะโอ้ปลาดูน่ากินแฮะทีนี้เราจะคาบเป็นเชือกหนึ่งอันเสร็จปั๊บอ่ะปลานี่ทำไม่ได้ปลานี่ทำไม่ได้นะครับเอาไปย่างกินแล้วกันเอาละทีนี้เราจะคราฟเป็นเจ้านี่ที่ล่อปลาฉลามทำไงวะปลาไปนู่นโอเคอ๋อนี่ล่อปลาฉลามไปเลยไปไหนก็ไปเลยเรากำลังจะหิวน้ำตายเราต้องคราฟเป็นที่เก็บน้ำนี่เหรอบ่อต้มน้ำโอเคต้มน้ำนะครับเราต้องต้มน้ำกินอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งหิวน้ำตายโอ้ไอรัวฮอกแคกรัวฝนนี่ก็ตกจังเลยกูต้องตายแน่แน่เอ้ยอย่าล่วงน้ำกินน้ำอ๋อสวยเอาน้ำมาต้มครับอื้อไปเอาเฮ้ยมากินฉลามปวกเอ้ยฉลามปวกเอ้ยไอ้ปวกเอ้ยไอ้ปวกเอ้ยเราจะซ่อมมันยังไงวะซ่อม how to ซ่อมไม่ได้เหรอป๊อกป๊อกนะป๊อกป๊อกอ๋อมีคราฟอย่างอื่นด้วยเนี่ยนี่ไงซ่อมโอเคนะโอเคโอเคจำแพงบ้านตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกสักทีนะครับเราจะมาดื่มน้ำก่อนน้ำสะอาดอื้อแล้วก็ต้มน้ำน่ามีปลาเอาปลามานี่มีเมล็ดพืชด้วยนะแบล็กซีดเป็นพืชสีดำพืชสีน้ำเงินพืชสีขาวเหมือนพืชเอาไว้สลับทำอะไรสักอย่างอันนี้อะไรเนี่ยreceiver เหมือนกับว่ามีครับเครื่องส่งสัญญาณ
ความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ด้วยเหรอใช่ไหมรู้สึกไม่อย่างนั้นตอนนี้เราอยากได้อุปกรณ์นี้ครับใบพายครับใช้เชือก2อันมันพายได้จริงไหมเนี่ยพอพายได้จริงเว้ยนะโอเค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 พายได้จริงสวยพายได้จริงก็สวยนะพายเรือบอมแบมพายเรือบอมแบมครับเมื่อไรฝนมึงจะหยุดตกวะเนี่ยทันนี้ทันนี้ลูกทันนี้ทันนี้เก็บเก็บเก็บเฮ้ยฝนหยุดแล้วฝนหยุดแล้วนะขอตกปลาก่อนอึ๊บมาอีกแล้วฝนหยุดตกมึงมาอีกแล้วอย่านะหลามนะเฮ้ยปลาติดเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเอามากินเลยปลาติดแล้วกินดูหัวนะครับลอยสิวลอยสิวลอยสิวหูกัดผักขาดพังพังไปทั้งบ้านเลยเกิดเป็นฉลามไม่กินเนื้อกินแต่ไม้บ้านไหนเขาสอนวะโอ้โหแล้วดูปลาปลาตัวโคตรใหญ่เลยอ้าวโอเคคาราฟเฟ่เตรียมเตรียมนอนเรียบร้อยครับนี่สวย จะนอนก็นอนเลย ถังสองอันละของดีของดีเก็บ1ชืบเก็บ2หือคอมโบคอมโบครับเก็บ3มาโอ้โหน่าชอบของนี้ชอบเจมชอบของแบบนี้สำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ผมคิดว่าเราจะพักไว้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับเพราะว่าอาการปอดอักเสบของผมนะครับยังไม่หายดีนะครับยังแบบเจ็บคอมากๆแล้วก็มีเสลดนะครับก็เสียงอาจจะเปลี่ยนไปนะครับขอโทษด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราพักเสียงไว้ก่อนเนาะนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับคนที่ชอบเกมลาฟเกมนี้นะครับอยากดูอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับว่าอยากดูนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวพักผ่อนก่อนนอนก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าเอ้ยถังยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมก็ถังมาป้าที่จะมึงมึงไอ้ป้าป้าเอ้ยถังของฉันไม่ทันเลยเว้ยลงมาสู้กับกูไอ้นะไอ้นะโอเคครับสำหรับวันนี้เอาเป็นว่าไปจริงๆนะบ๊ายบายจ้ารักก่อนนะครับทุกคนครับรักทุกคนนะครับ